ประกาศออกไปครับว่าเหลี่ยมแห้งไร้ตรงหน้ากับน้ำเต็มอยู่ยังรังกะสีครับบัดเห็บดังเป้งเป้งอยู่รังกะสีถือบัดเห็บพี่น้องประกาศออกไปโอ้ข้าต้มแห้งมีวันนี้วันที่24เมษายน2563วัดติการเลยหลังคาขอบไก่บาวยล่องแล้วครับพี่น้องครับตอนลมพัดไม่ย่างเสาวิทยุเพราะเป็นอย่างปลอดภัยต้นกล้วยเจดวงเรียบร้อยหมดเลยเบิ่งแบบนี้เพิ่นลงข้างเนาะลงข้างพุ่นน่ะเต็มต้นกล้วยอยู่นะแม่นหมดเลยเฮ็บครับพี่น้องครับแย่งกองเก่งๆเลยพี่น้องครับมาเฮ็บมาเฮ็บผมเคยพอเคยเห็นปีนี้ปี63พ.ศ. 2563ว่าจะเหลี่ยมแห้งไว้พี่น้องร้อยท้ายนี้เงินมีบักเห็บตกโอ้ผมไม่เคยเห็นกันเลยทายต้องเตรียมป้อมโอ้ยน้ำโอนแล้วมีบักเห็บล้วนๆเลยครับจะดีเต็มดินอยู่ประท่านเลยเบิดอยู่ตะก่อนห้าวความปั่นเนี่ยมันทายหลังฝนตกก็คือตอนฝนตกเนี่ยมันไงเลยคุณน่ะอาจจะขาดินเปิดหน้าต่างออกเลยคุณน่ะป่ากับพ่อป่าโอ้สวยเลยพี่น้องเลยมันแข็งเต็มอยู่ตรงน้ำมันเย็บลงฝนตกก็เคยพอเคยเห็นแล้วถนนเลยน้ำก็ได้เนี่ยก็เคยเห็นในประวัติการเลยหลังฝนตกพี่น้องครับมีสป่าดังเปียงปางเปียงปางตรงหน้าก็ได้น้ำอยู่พอสมควรหลังจากที่แห้งๆเนาะนะครับปากกาย่างลงไปได้พี่น้องป่าเปียงเปียงอยู่นะครับอยู่หลังสถานีวิทยุแรงแรงเล็กหน่อยฝนเงี้ยยังตกแป๊กๆๆๆอยู่อยู่หลังบ้านนะครับโอ้มันธรรมดาเลยฟ้าพิทยานครับหมักเห็บลงก็ว่ามันธรรมดาลมก็แห้งบ้านคนก็ออกหลายหลังอยู่พี่น้องพายซุ่มให้เบิ่งทางหลังบ้านบ่กล้าย่างลงไปเลยพอฝ่ามันแห้งครับไอ้ทงหน้าหลังบ้านบ่าวเอ๋ยเป็นทงหน้าน้ำก็ได้พอสมควรมีน้ำหงพอสมควรครับต้นก็ยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่ตอนนี้